ครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ไหลกลับอยู่เสมอจะมีจังหวะบีบคลายหรือคลายถ้ามันไม่ไหลเวียนจะเกิดเป็นริ่มเลือดใจแล้วพอริ่มเลือดเข้าไปก็อันตรายหรือเวียนหลอดเลือดดำที่สำคัญตัวนี้ไม่ต้องไปผูกติดกับสายของเตียงคุณต้องเดินไปห้องนะไปที่ไหนเครื่องนี้ก็ทำงานได้ตลอดเวลาที่ผู้บริจาคมีวัตถุประสงค์อยากจะให้เครื่องเหล่านี้ไปมอบสู่คนไข้เราก็ยินดีรับบริจาคนะครับเครื่องละประมาณ 10,000 จะนำมามอบให้ผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการอย่างเช่นที่นี่22ผู้ป่วยก็ได้ที่2เครื่องแล้วโรงพยาบาลก็มีนำไปใช้ต่อให้คนเดือนนะในการให้ยาหรือเลือดป้องกันเนี่ยจะมีผลข้างเคียงเยอะก็อาจจะทำให้เลือดที่อื่นออกอีกหรือว่าเสียเลือดโดยไม่จำเป็นอันตรายกว่าการให้ตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพพอๆกันกับการให้ยาก็บริจาคข้อมูลที่เช่นเดิมนะครับเพียงแต่ระบุว่าบริจาคเป็นข้อเทียมที่ให้ผู้ป่วยหรือเครื่องมือนี้นะครับก็จะควบคู่กันไปทำให้ได้ประโยชน์ด้วยโรงพยาบาลได้ประโยชน์ด้วยเพื่อคนไข้กลับบ้านคนไข้ก็จะไปใช้ผู้ป่วยอื่นที่มีภาวะเสี่ยงป่วยที่ไม่ค่อยลุกจากเตียงติดเตียงหรือว่าอยู่ใน ICU ไม่รู้สึกตัวหรือน้ำหนักตัวเยอะมากกลุ่มแบบนี้ก็เป็นกลุ่มที่เหมาะสม